จะอธิบายกันเรื่องของการใช้คำสั่ง native ของ Ionic กันนะฮะตอนนี้เนี่ยเราจะลองใช้คำสั่งเป็น location แล้วกัน current location แล้วก็เลือกไปที่ geo location นะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องทำการ install ตัวของ plugin ก่อนนะฮะตอนนี้ผมรัน Ionic Server อยู่ผมก็กด Ctrl C 2ครั้งเพื่อออกจากการรันเซิร์ฟเวอร์นะฮะ
ช้คำสั่ง get credit location เดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับว่าตรงเนี้ยเป็นการเรียกครั้งเดียวเวลาเข้าหน้านั้นก็คือให้ get แค่ครั้งเดียวพอถ้า watch นี่คือแบบมันจะทำทุกๆกี่วินาทีอะไรก็ตั้ง option เอานะฮะความละเอียดเท่าไหร่ก็จะมี option ให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการความละเอียดแค่ไหนความแม่นยำแค่ไหนซึ่งมันก็จะกินทรัพยากรของเครื่องไม่เท่ากันนะฮะผมก็ใช้เป็นแบบดึงครั้งเดียวก่อนละกันแบบไม่ซีเรียสอะไรมากมายก็ใช้อันนี้กับให้หน้าเบาครับแล้วก็เรียกใช้ในคำสั่งนี้เลยซึ่งมันจะรีเทิร์นมา2ค่าก็คือลัดลองนะฮะลัดจุดลองจุดทีนี้ผมจะสร้างตัวแปรรับค่าก่อนสติ๊กเกอร์ผมก็บอกว่าตัวแปรตัวนี้เนี่ยเท่ากับมันทำก่อนที่จะโหลดหน้านี้มาครับผมคือต้องโทษทีต้องรอให้ทั้งหน้านี้โหลดเสร็จก่อนค่อยทำฟังก์ชันนี้ครับมันก็เลยโหลดไม่ทันก็ใครทดสอบก็ใส่ในคอนสตาร์ทก่อนก็ได้หรือไม่ถ้าหากว่าไม่ซีเรียสก็ใช้เซตทำเอาก็ได้ครับผมแบบหน่วงเวลานิดนึงค่อยให้มันทำอย่างเงี้ยเพราะบางทีมันอาจจะทำคำสั่งนี้ไม่ทันอันนี้ก็แล้วแต่คนที่จะใช้กลยุทธ์นะครับว่าจะให้มันทำก่อนหรือทำหลังส่วนเรื่องไลฟ์เซอร์เคิลของไอโอนิกเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงแล้วกันนะฮะในช่วงหลัง